รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับแน่นอนนะครับรายการนี้เราจะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างบัตเตอร์เบียร์มาฝากกันครับหลายคนอาจจะตกใจเรื่องชื่อเอ้ยเป็นเบียร์จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราไม่มีแอลกอฮอล์เลยแต่ว่าสีเนี่ยจะคล้ายกับเบียร์ด้วยความที่เราจะใส่คาราเมลเข้าไปแล้วข้างบนที่เป็นฟองเบียร์เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของวิปปิ้งครีมนะก็จะเน้นในเรื่องของความซ่าความหอมความมันของคาราเมลนะฮะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยครับน้ำตาลใส่แดงครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเนยสดชนิดจืดนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับตัวเนยสดของเรานะฮะเริ่มละลายละอันนี้นะครับเราจะค่อยๆใส่ตัววิปปิ้งครีมลงไปครับโอเคจากนั้นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปเลยคาราเมลของเราก็จะแบบหวานๆมันๆ นะครับไม่มีวิปปิ้งครีมใช้นมแทนได้นะครับเอาละครับก่อนจะยกลงนะครับเราต้องเพิ่มกลิ่นวานิลานิดนึงนะฮะจะได้มีความหอมยิ่งขึ้นนะครับคนให้เข้ากันครับหอมมากๆนะฮะรอจนเดือดปุ๊บปิดไฟแล้วก็ยกลงเลยตอนนี้เราจะมาทำในส่วนที่เป็นฟองเบียร์กันเริ่มจากนะครับอันนี้วิปปิ้งครีมนะฮะแช่เย็นๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่ตัวจะเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไปตีขึ้นไปเลยเราจะตีจนตัววิปปิ้งครีมของเรานะฮะฟูขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมจะตักให้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถนำมาใส่ในบัตเตอร์เบียร์ได้ครับสเต็ปแรกครับใส่โซดาเย็นๆแบบนี้นะฮะลงไปครับคือโซดามันก็ใสๆแบบนี้ซ่าๆใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นบัตเตอร์เบียร์นะฮะเราก็จะใส่ตัวคาราเมลที่เราทำไว้ในตอนแรกนะฮะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัววิปปิ้งครีมนะฮะที่เราตีไว้แบบนี้นะฮะใส่ลงไปครับสังเกตนะฮะอันนี้อาจจะยังไม่มีฟองเหมือนเบียร์แนะนำครับก่อนเสิร์ฟนะฮะเราจะเอาช้อนนะฮะลงไปคนนิดหนึ่งนี่ครับนี่แหละฮะที่เราต้องการนะครับคือมีความแบบอลังการเหมือนเราเวลาเราเสิร์ฟเบียร์จริงเนี่ยก็จะต้องมีฟองใช่ไหมแต่เนี้ยหนูๆเด็กๆกินได้กินดีครับกินอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยกับเมนูบัตเตอร์เบียร์ครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสตำรับพุดดิ้งนมมันม่วงเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยตรงตามตำรับเลยเพราะว่าพุดดิ้งเนี่ยมันจะต้องมีความหอมละมุนและมีความเป็นครีมมากๆวันนี้ตำรับนี้เนี่ยอร่อยได้เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้ครีมเข้มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเนื้อพุดดิ้งมันม่วงใส่นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนครีมเค็มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและมันม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงคนจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟตักเนื้อพุดดิ้งมันม่วงลงในถ้วยเสิร์ฟประมาณเศษ3/4ของถ้วยเตรียมไว้วิธีทำหน้านมพุดดิ้งใส่นมข้นจืดตลานกเหยี่ยวฟอลคอนและผงวุ้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นปิดไฟตักหน้านมพุดดิ้งหยอดลงบนเนื้อพุดดิ้งมันม่วงที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยมันม่วงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อย
กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามี Red Heart Chocolate Loaf มาฝากค่ะเริ่มจากการทำเค้กรูปหัวใจใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบผ่าชิ้นเค้กตามยาวจากนั้นใช้พิมพ์ที่เตรียมไว้กดบริเวณด้านหน้าเค้กให้เป็นรอยรูปหัวใจและใช้มีดเกลาเค้กให้เป็นทรงเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำเค้กช็อกโกแลตกันต่อค่ะใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กรูปหัวใจอบสุกลงตรงกลางพิมพ์ตักทับด้วยส่วนผสมเค้กช็อกโกแลตประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาอบหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Red Heart Chocolate Loaf แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าสมมติว่าลูกเต้าอ่ะร้องกระจองงอแงอยากรับประทานโดนัทจากร้านชื่อดังปลอบใจคุณผู้ชมด้วยการทำโดนัทรับประทานเองที่บ้านกับโดนัทเรนโบว์การทำโดนัทยีสต์มันจะต้องขึ้นฟูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ตลาดยานอวกาศนะคะยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่อนเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายต้องใส่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคนผสมของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันขุดเป็นหลุมตรงกลางเอาไว้นะคุณผู้ชมนะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองตามด้วยน้ำเย็นใส่ลงไปเลยทีนี้เราอยากให้ขนมโดนัทของเรามีความนุ่มละมุนมีกลิ่นหอมชวนรับประทานแนะนำเลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่และเพื่อให้โดนัทของเรามีกลิ่นหอมในทุกคำที่เวลารับประทานใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลากลาดเนเจอร์เทสคุณผู้ชมขวดนี้คุณผู้ชมมือไปล้างให้สะอาดอันนี้เราก็ต้องใช้มือเคล้าผสมพอแป้งเริ่มจับตัวเข้ากันเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราต้องใส่ก็คือเนยสดหรือมาการีนนะคุณผู้ชมใส่ลงไปพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันคุณผู้ชมคะเราเห็นส่วนผสมไม่มีอะไรติดในอ่างแล้วคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยย้ายมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่สันมือค่ะสันมือนวดพอได้แป้งเนื้อเนียนแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆตามน้ำหนักที่เราต้องการเป็นทรงโดนัทอะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราทำโดนัทลูกไม่ใหญ่มากคุณผู้ชม30กรัมเสร็จแล้วก็จัดการคลึงให้กลมๆ30กรัมนะคุณผู้ชมนะพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวเรามาทอดโดนัทกันครับจะทอดโดนัทให้มีสีสวยใช้น้ำมันสำหรับทอดนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจก็ค่อยๆหยิบเขาขึ้นมาพอหยิบเสร็จนะเราก็เอาด้านบนเนี่ยลงไปก่อนวันนี้ใช้กระทะนอนสติ๊กตาหัวมะลายนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรามีไส้ด้วยเดี๋ยวเราทำไส้โดนัทแล้วก็เคลือบให้สีสันชวนรับประทานแบบร้านดังก็ต้องทำหน้าสำหรับเคลือบโดนัทอีกนะ
ไส้ของโดนัทเราจะต้องหอมและอร่อยอร่อยวันนี้อาจารย์เลือกใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบคุณผู้ชมซองนี้นะนาทีเดียวคุณผู้ชมก็ได้สังขยาแบบดั่งฝันยังกับเนรมิตเนี่ยเทใส่ลงไปในน้ำร้อนๆ นะคุณผู้ชมนะมันสะดวกนะคุณพระคุณเจ้าสังขยาเดียนเสร็จแล้วค่ะพักไว้สักครู่เดียวนะคุณผู้ชมก็จะมีความข้นมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเทใส่กลวยแล้วก็มาบีบใส่ลงไปในชิ้นโดนัทแต่ตอนนี้ขอทำหน้าน้ำตาลเคลือบโดนัทก่อนนะเราต้องใช้น้ำตาลไอซิ่งคุณภาพดีมากๆคุณผู้ชมใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในชามอ่างตามด้วยนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่เนยสดละลายใช้ตะกร้อมือคนทั้งหมดให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมของน้ำตาลไอซิ่งผสมนมและเนยเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปผสมสีผสมอาหารและเหลือส่วนนี้เอาไว้สำหรับเคลือบหน้าโดนัทนะใช้ตะเกียบนะคุณผู้ชมเจาะแล้วก็ควานค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็สังขยาจับใส่หัวบีบแบบนี้เอานี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาให้เต็มครบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลือบหน้าด้วยน้ำตาลนะนี่ก็คือน้ำตาลไอซิ่งที่ผสมกับนมและเนยสดละลายจุ่มลงไปธรรมดาคุณผู้ชมคะวางไปพอติดหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดการพริกซะปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นสีๆนะสีแดงนะคุณผู้ชมนะ3เส้น1 2 3เสร็จแล้วก็เป็นสีส้มนะคุณผู้ชมผู้ตายสีสวยนะคุณผู้ชมร้านดังก็อาจจะแพ้นะเห็นฝีมือเราแบบนี้ผู้ชมคะช่วงหน้าคุณผู้ชมก็จะมีของอร่อยเช่นเดียวกันนะคะจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาขนมของเราสองคนก็จะเป็นขนมที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากันมากๆกับเทศกาลชื่อขนมของเรามีชื่อว่า Festive Fruit Pudding Cups ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูมูสชาเขียวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงชาเขียวนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันกรองส่วนผสมที่ได้ผ่านกระชอนนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในวุ้นจะทำให้ไม่เกิดการแยกตัวของวุ้นระหว่างการเซตตัวทำให้เนื้อวุ้นเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้นคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมพาวคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะโรยด้านบนด้วยผงชาเขียวให้ทั่วหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมูสชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกเรื่องอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูลิ้นจี่โซดาเทลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำผลไม้มิกซ์เบอร์รี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้ววางบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอรี่จากนั้นเติมน้ำลิ้นจี่ที่เตรียมไว้ประมาณครึ่งแก้วเติมโซดาให้เต็มแก้วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลของ Festive Season ก็คือคริสต์มาสกับปีใหม่นั่นเองขนมของเรา2คนก็จะเป็นขนมที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากันมากๆกับเทศกาลที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยล่ะค่ะชื่อขนมของเรามีชื่อว่า Festive Fruit Pudding Cups นะเป็นพุดดิ้งคัพที่ทำง่ายใช้มือคนง่ายๆเลยค่ะ Festive Fruit Pudding Cup ของเราเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนรวมผลไม้เข้าไปมันก็จะมีกลิ่นไอของฟรุตเค้กแต่ไม่ใช่ฟรุตเค้กขั้นตอนแรกของเราก็จะเอาผลไม้ตัวที่นิยมเอามาทำพวกพุดดิ้งคัพก็คือพรุนก่อนเราเอาพรุนแห้งของเราเนี่ยนะคะที่ไม่มีเม็ดเนี่ยสับละเอียดใส่ลงไปในชามจากนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้พรุนของเราช้ำช้ำนี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนฟาวคอนโฉมใหม่ค่ะคุณผู้ชมสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อให้เขาเข้ากันง่ายยิ่งขึ้นเนาะมามิง่ายที่สุดเลยค่ะเราเอาเข้าไมโครเวฟแล้วพอส่วนผสมร้อนเนี่ยก็จะทำให้ตัวพรุนของเราเนี่ยนะคะดูดเจ้านมข้นจืดของเราเข้าไปหลังจากนี้เวลาจะเอาพรุนมาทำขนมพรุนก็จะฉ่ำแล้วขนมของเราก็จะอร่อยด้วยมาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะโอเคเราจะเห็นควันขึ้นมาแล้วแบบนี้พรุนของเราก็จะนุ่มขึ้นแบบนี้เลยพักเขาทิ้งไว้นะคะพอส่วนผสมของเขาเย็นขึ้นพรุนจะดูดนมเข้าไประหว่างรอส่วนผสมได้ที่เราจะมาหมักผลไม้ชนิดอื่นกันก่อนลูกเกดดำลูกเกดเหลืองผิวส้มผิวส้มเชื่อมแกนสับปะรดเชื่อมเชอร์รี่จากนั้นใช้เหล้ารำนะคะในการหมักบางคนก็ใส่น้ำส้มอ่ะโอเคแล้วแต่สูตรเลยหมักยังไงก็ได้ให้ผลไม้ของเรามีกลิ่นหอมค่ะได้ส่วนผสมอันนี้แล้วโอเคหลังจากนั้นเราจะมาทำตัวพุดดิ้งคัพกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมเหลวก่อนแน่นอนค่ะไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มกลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนี่เลยค่ะเราใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองคนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเนี่ยง่ายนิดเดียวเองไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยเลือกที่จะแยกส่วนผสมแบบนี้มันทำให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นส่วนผสมของแห้งแล้วนะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะจากนั้นใส่โกโก้ผงใส่ออสไปซ์ตามด้วยลูกจันทน์ป่นค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เอาตะกร้อมือคนเขาแบบนี้ได้แล้วอย่างนี้ยังไงต่อเอาผลไม้นี้ใส่เข้าไปสิ่งที่เราทำลงไปตอนนี้เนี่ยนะคะเราต้องการให้ผลไม้ของเรากระจายตัวไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผลไม้ของคุณจะเกาะเป็นก้อนๆแห้งนะอยู่กับแห้งเปียกอยู่กับเปียกของอร่อยต้องกวาดออกมาให้หมดเราจะรวมส่วนผสมแห้งกับส่วนผสมเปียกเข้าด้วยกันถ้าคุณเข้าครัวคนเดียวก็ใช้พุงตัวเองให้เป็นประโยชน์คือดันใส่พุงไว้ก็จะทำให้อ่างผสมของคุณเนี่ยยังอยู่หอมมากอ่ะเป็นกลิ่นของเครื่องเทศที่รู้ว่าอบออกมาเสร็จแล้วจะอร่อยเนี่ยเราแค่ใช้พายางของเราคนง่ายมากเข้ากันแล้วอ่ะดูสิจากนั้นตักใส่พิมพ์ค่ะขนมของเราอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราชอบมากแล้วเราเชื่อว่าถ้าทำในงานปาร์ตี้ช่วงคริสต์มาสหรือทำขายในร้านกาแฟขนมทรงนี้เป็นชิ้นที่พอดีสุดๆเลยก่อนที่จะเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะมีเป็นการ์นาชเคลือบหน้าเขานิดนึงการทำการ์นาชง่ายๆของเราเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะส่วนผสมแรกของเราคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราใส่นมข้นจืดใส่ช็อกโกแลตขาว
และใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปด้วยกันสำหรับนานานะนานาเลือกใช้ไมโครเวฟค่ะแล้วก็เอาเขาออกมาคนบ่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดบางคนค่อนข้างกังวลก็สามารถเอาใส่หม้อตุ๋นก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟห้ามทิ้งไว้จนกระทั่งเขาละลายจนหมดในไมโครเวฟเพราะว่าส่วนผสมจะไหม้ก่อนละลายแน่นอนค่ะโอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเรายังเหลือบางส่วนที่ไม่ละลายไม่เป็นไรนะคะคนไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆละลายเองเนี่ยมันเป็นแบบคริสต์มาสจริงๆอ่ะขนมแบบนี้พอมีเจ้าตัวนี้ลงไปขนมดูน่ารักมากเลยอ่ะมามิเรียบร้อยแล้วกับขนมของเราวันนี้ Festive Fruit Pudding ครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของนานาความคล้ายฟรุตเค้กเพราะว่าผลไม้เยอะมันเหมือนพุดดิ้งจริงๆอ่ะคือมันมีความชื้นของขนมทำให้เวลากินเสร็จแล้วผลไม้ทั้งหมดอ่ะนุ่มไปหมดในปากเลยอ่ะอยากให้คุณเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูจังเลยค่ะพอมั่นใจเลยว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยเตรียมตัวแป๊บเดียวเทๆๆอบจากนั้นก็สามารถมีขนมอร่อยๆในบ้านช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ได้แล้วอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะขอให้คุณผู้ชมสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะวันนี้นานาอาจารย์เมย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:20 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Merry Christmas ค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เมนูเครื่องดื่มของผมนะครับจะเป็นเมนูบลูเบอร์รี่มิลค์ครับถ้าวันไหนเราทำสตรอเบอรี่ต้องเป็นสตรอเบอรี่มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมโอ้ถ้าหากว่าไม่ลืมตาดูนะแล้วก็เข้าปากเค้กอะไรเนาะทำไมหอมแบบไทยๆของเราสองคนมีชื่อว่า Cranberry Crumb Cheesecake ค่ะโอ้น่ารักมากอ๋อ again